การล่าสุดในตอนนี้นะคะเรามีผู้สื่อข่าว TNN ช่อง16อยู่ที่จังหวัดยะลานะคะจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้รวมไปถึงจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะไปคุยสายกับคุณอับดุลการิมรามันสิริวงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเจียวและก็คุณรวิชาครับค่ะสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้แล้วหลังจากเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ 22:15 เนี่ยได้มีคนร้ายเนี่ยขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดว่ามีกองกำลังกี่คนกี่คนที่เข้ามาซุ่มยิงประกบยิงจุดตรวจซึ่งเป็นจุดตรวจเป็นซ่อมยามชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านคือเขาเรียกว่าจุดตรวจชรบนะครับก็ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ชรบอรบก็คืออาสาสมัครรักษาหมู่บ้านและก็มีอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ช่วยและก็อาจารย์ที่อศเนี่ยมานั่งเสวนากันโดยทุกเดือนก็จะมีการจัดมานั่งคุยกันที่จุดตรวจแห่งนี้ก็ได้มีคนร้ายเนี่ยก็เข้ามาประกบยิงและก็เกิดการต่อสู้แต่โดยที่กองกำลังของคนร้ายนี่มากกว่าก็เข้าไปจิ๊บและก็ยิงทำให้เจ้าหน้าที่หรือชรบ.อรบ.เนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ11รายนะครับเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บอีก5รายค่ะมีบาดเจ็บอีก8รายนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก3รายก็รวมเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย14รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บตอนนี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5รายในจำนวน5รายที่นอนรักษาตัวนี่มีอาการสาหัสอยู่3รายนะครับตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ยังต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยก่อนที่จะล่าถอยเนี่ยได้มีการทุบระเบิดเพื่อที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนะครับก็ประจวบเหมาะด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนใหม่เนี่ยท่านชัยสิทธิ์พานิชพงษ์เนี่ยท่านเดินทางมารับตำแหน่งด้วยเมื่อวานนี้และก็จะเริ่มทำงานจริงๆก็คือในวันนี้คือ6พฤศจิกายนนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบต้อนรับผู้ว่าคนใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ประจวบกับมาทางจุดตรวจชรบนี้ถ้าจะนัดกันมารวมตัวกันเนี่ยเดือนละครั้งอย่างนี้ก็เลยเกิดเหตุแต่เมื่อคืนนี้ครับในระหว่างเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายเนี่ยแบ่งเป็น2ชุดนะครับไอ้ชุดที่2เนี่ยก็เป็นชุดที่ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือจุดเกิดเหตุโดยการวางหรือโปรยตะปูระเบียงเนี่ยบนเส้นทางสายลำใหม่ลำพญานี่ตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ไประเบิดเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุด้วยทำให้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบนี่เป็นไปโดยความยากลำบากนะครับกว่าจะได้เข้าเอาคนเจ็บมาโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับจะสามารถเอาออกมาเลยทำให้คนผู้บาดเจ็บต้องมาเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก3รายนะครับค่ะตอนนี้คนที่สาหัส3รายนี่อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่หมออยู่ระหว่างการช่วยชีวิตโดยการให้เลือดนะครับเพราะว่าเลือดออกเยอะค่ะโดยสามคนเนี่ยโดนหน้าท้องทะลุหลังสามคนและก็อีกสองคนหูอื้อและก็มีโดนที่สะโพกไอ้นั้นไอ้สองคนนั้นอาการไม่สาหัสเท่าที่ควรและก็สามรายนี้อาการยังอันตรายอยู่นะครับยังอันตรายอยู่
จริงๆแล้วที่บอกนัดกันเดือนละครั้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสารักษาดินแดนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมากันเยอะไหมคะในแต่ละเดือนเนี่ยคือโดยปกติมันอย่างนี้นะครับไอ้ป้อมยามจุดตรวจเนี่ยซึ่งต่างกับไอ้ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลของอสนะครับซึ่งเป็นฐานใหญ่ซึ่งอยู่อีกจุดหนึ่งทีนี้ไอ้ป้อมจุดตรวจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกองกำลังภาคประชาชนนะครับซึ่งมีชรบมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีแล้วก็จะอสที่อยู่ชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยจะมาเสริมให้กับภาคประชาชนเหล่านี้แล้วก็มาเป็นเหมือนกับว่ามาเป็นที่เลี้ยงในการดูแลความปลอดภัยประจำหมู่บ้านอย่างนั้นนั่นแหละครับแต่ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็มีการนั่นเละมารวมตัวกันโดยมีอรบเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเพราะว่าที่ตายและที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยเป็นอรบหญิง4รายที่ชีวิตเนี่ยนะ4ศพก็ปกติอรบเนี่ยเขาไม่ค่อยจะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยจะมาอยู่เวรยามเหมือนกับชายทั่วไปนะครับเมื่อไอชรบหรืออสอย่างนี้แต่เมื่อคืนเนื่องจากว่าเป็นวันนัดแนะกันมาพูดคุยกันเลยทำให้มีคนที่อยู่ในจุดตรวจเนี่ยมีจำนวนเยอะกว่าปกติมีจำนวนเยอะกว่าปกติที่เข้าเวรแล้วก็มีจำนวนผู้หญิงมากกว่าปกติด้วยเพราะว่าปกติผู้หญิงจะเข้าเวรในช่วงกลางวันถูกไหมคะถูกต้องเลยครับค่ะทีนี้ค่ะพอมีการเชื่อมโยงถึงเรื่องของการรับตำแหน่งใหม่ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนใหม่ที่จะเริ่มทำงานวันนี้เนี่ยนะคะพอจะรู้ตัวคนร้ายไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนเคยดำเนินการในพื้นที่แบบนี้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะคือโดยข้อเท็จจริงในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันพื้นที่ตำบลลำพญาก่อนนะครับพื้นที่ตำบลลำพญาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นไทยพุทธอาศัยอยู่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่รอบนอกนี่จะเป็นชาวไทยมุสลิมทีนี้ไอ้จุดที่เกิดเหตุน่ะโดยมีเป็นหมู่บ้านที่ผสมผสานระหว่างพุทธมุสลิมแต่จำนวนไทยพุทธเองมีเยอะกว่าตรงนั้นและเมื่อคืนเนี่ยคนที่บาดเจ็บก็เป็นมุสลิมอยู่ก็หลายรายที่ไปร่วมด้วยตรงนั้นเนี่ยคือสถานการณ์รอบนอกของตำบลลำพญาถ้าเป็นตำบลลำพญาภายในจริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดเพราะเนื่องจากว่าเป็นชุมชนไทยพุทธใช่ไหมครับทีนี้พื้นที่รอบนอกเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการเคลื่อนไหวมีการก่อเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ไอ้คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยน่าจะเป็นชุดใหญ่ที่ระดมกำลังมาจากพื้นที่อื่นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเตรียมการว่าไอ้พื้นที่ที่จะไปก่อเหตุนั้นเป็นพื้นที่ที่มีคนรวมตัวเยอะค่ะมีอาวุธด้วยอะไรด้วยเนี่ยน่าจะเป็นการวางแผนเป็นการล่วงหน้าเป็นอย่างดีและก็ใช้อาวุธปืนแต่เราดูว่าใช้อาวุธปืน M16 AK ลูกซองเนี่ยหลากหลายชนิดเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมการที่ดีพอสมควรของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่แต่คาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อยู่พื้นที่อื่นด้วยมาสมทบในการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทางด้านของคุณอับดุลการิมบอกไว้นะคะว่าคนร้ายเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมพูดคุยกันในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะขอบคุณคุณอับดุลการิมค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอย่างที่คุณอับดุลการิมบอกนะคุณผู้ชม